สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่21 สิงหาคม 2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมองผันผวนในกรอบ 1,560-1,570 จุดนะคะเรายังมองความผันผวนอิงทางลงอยู่นะคะก็ประเด็นที่แวดล้อมตลาดยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะเรื่องที่น่าจับตาในส่วนของความเข้มข้นของการเมืองของสหรัฐนะคะยังคงต้องการการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะก็ดูเหมือนว่าตัวบุคคลแวดล้อมบุคคลสำคัญที่แวดล้อมตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะทยอยกันลาออกกันไปเรื่อยๆนะคะรายล่าสุดก็คือสตีฟแบนนอนนะคะเป็นผู้คิดกลยุทธ์ในเรื่องของการหาเสียงอเมริกาต้องมาก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญนะคะในตัวทีมงานของทางโดนัลด์ทรัมป์เองนะคะตอนนี้ประกาศลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษายุทธศาสตร์นะคะก็ทำให้ภาพการเมืองของสหรัฐดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะตอนนี้นะคะสำหรับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยในเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างๆในช่วงหาเสียงเนี่ยคงทำได้ค่อนข้างจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะความร้อนแรงทางด้านเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงไปนะคะความเชื่อมั่นตรงนี้ถ้าทยอยลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสในการเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมนี้ก็อาจจะดูถูกลดเรื่องความร้อนแรงลงอะนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดในส่วนของคอนเซนแซสที่มองโอกาสในการถูกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่ 35% นะคะซึ่งตรงนี้ก็มองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการลงทุนในภาคการเงินนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับในส่วนของเฟดนอกเหนือจากเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คือเรื่องของการปรับลดขนาดของงบดุล นะคะอันนี้คิดว่าอาจจะมาก่อนนะคะซึ่งก็คงทำให้ต้องจับตาดูการประชุมของเฟดนะคะในรอบเดือนกันยายนนี้อย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยการปรับลดตัวคาดการผลกำไรของตลาดนะคะที่หลังจากจบรอบการประกาศงบไตรมาสที่2ไปแล้วเนี่ยก็ทำให้ดูภาพโดยรวมเนี่ยก็ทำให้มองดูความน่าสนใจในการวิ่งเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอาจจะมีไม่มากนักในช่วงนี้นะคะในขณะที่ EPS ของตลาดเนี่ยค่อนข้างจะทยอยถูกปรับลดลงนะคะจากเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะก็มองไม่ค่อยมี positive catalyst ในการผลักดันการฟื้นตัวของตลาดอย่างจริงจังเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นการปรับฐานอย่างรุนแรงของเซตนะคะแต่ว่าก็เห็นมีแรงขายทำกำไรออกมาเป็นระยะนะคะทำให้มองว่าน่าระวังสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะซึ่งถ้าไปดูจับตาในฝั่งของต่างชาติเองเนี่ยจะเห็นว่าการสะสมสถานะช็อตสุทธิในตลาดอนุพันธ์ของต่างชาติในเดือนนี้เนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะกว่า 45,000 สัญญานะคะก็ถือว่าเป็นการถือสถานะช็อตมากที่สุดในรอบปีนี้นะคะก็น่าระวังถ้ามันมี negative surprise อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็แปลว่าต่างชาติพร้อมที่จะขายออกมาได้ทุกเมื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าระวังสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นอย่างที่กล่าวนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยยังให้มองที่ 1,560 ถือเป็นจุดถอยอยู่นะคะคือถ้ายืนตรงนี้ไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องทยอยลดตัวพอร์ตลงมานะคะสำหรับหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะเรายังคงถือสถานะ BTS นะคะ TKS KKR นะคะเป็น upside momentum นะคะส่วนหุ้นที่เก็งกำไรระยะสั้นนะคะ Major นะคะ BEM Cinexไทยรีไลฟ์นะคะแล้วก็ MTLS นะคะยังคงถือสถานะต่อนะคะหุ้นติดชาร์ตวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกคือ RCL นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวให้เข้าซื้อที่8.70 บาทนะคะรอทำกำไรที่9.60 บาทตัดขาดทุนที่8.10 บาทนะคะมองในเชิงพื้นฐานนะคะในไตรมาสที่2เนี่ยพลิกกลับมามีกำไรนะคะจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมแล้วก็การควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะมองในครึ่งปีหลังเนี่ยภาพอุตสาหกรรมน่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคะจะทำให้ปีนี้เนี่ยพลิกเป็นกำไรได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เก็งกำไรตัว RCL นะคะตัวที่2คือตัวสวัสดนะคะสีสวัสดเนี่ยให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่ 47.5 นะคะรอทำกำไรที่ 49.25 แล้วก็ตัดขาดทุนที่ 46 บาทนะคะมองว่าในเชิงพื้นฐานเองยังคงคาดหวังการเติบโตได้ต่อนะคะประโยชน์จากการเพิ่มสัดส่วนใน BFIT เนี่ยน่าจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่น่ากังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ตัว BE ด้วยนะคะตัวอื่นๆนะคะ MTLS ยังคงถือสถานะต่อเช่นเดียวกับ Mint นะคะ Com7 แล้วก็ตัวสุภาลัยค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ